สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจปลอมแตงโมนิดาล่าสุดโพสต์2ครั้งติดจากกรณีที่สงสัยและต้องหาคำตอบกันด่วนๆหลังช่องทางโซเชียลของแตงโมนิดาออกมาเคลื่อนไหวแบบไม่พักทั้งการปล่อยภาพปล่อยคลิปออกมากลายเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ล่าสุดเพจปลอมที่ใช้ชื่อว่า Happy Melon พัชรวีรพงษ์ได้โพสต์อีก2โพสต์ติดๆระบุว่าฉันต้องการแก้แค้นคุณพร้อมอีโมจิหยดเลือดอีกโพสต์บอกว่าสังเกตนะคะทำไมโมไม่ค่อยได้ดื่มเลยส่วนเพื่อนทั้ง5คนดื่มหมดแต่ทำไมผลตรวจแอลกอฮอล์อยู่ที่โมคนเดียวถึง93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พูดความจริงสิไอ้เพื่อนรักอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณเชื่อว่าเป็นการปั่นของใครบางคนครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ